มันมีปฐมเหตุอย่างนี้ว่านับตั้งแต่หลังเลือกตั้งวันที่24มีนาท่านดำรงพิเดชเนี่ยเข้าร่วมโหวตประธานรัฐสภานายกรัฐมนตรีด้วยเหตุผลที่ต้องการจิตนี่แล้วเขาไม่ถอยนโยบายของพรรครักผืนป่าเนี่ยจะต้องถูกเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาคนอยู่กับป่าให้ได้นั่นคือหน้าที่พรรคเรามีแค่นี้ครับแต่พอหลังจากจนถึงบัดนี้การเวลานี้ไม่มีคำตอบพอไม่มีคำตอบเนี่ยผมเองในฐานะที่เป็นเลขาธิการพรรคอยู่กับชาวบ้านอยู่กับคนที่อยู่กับป่าอยู่ที่คนจะยานหาคำตอบไม่ได้คณะกรรมการบริหารพรรคก็บอกเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้ไม่มีคำตอบเลยว่าพรรครักผืนป่าเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนนโยบายที่เราเนี่ยแถลงไว้กับประชาชนหาเสียงไว้ตอนที่เขาเลือกเราเนี่ยก็เพราะนโยบายเหล่านี้เมื่อไม่มีคำตอบที่มาของวันนี้จึงบอกว่างั้นหัวหน้าเราจะต้องทบทวนการเข้าร่วมรัฐบาลที่มีพระท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้ต้องมีการทบทวนเราก็คุยประชุมกันทุกวันนะครับผมตบท้ายก่อนจบการที่เราทบทวนวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องการให้ได้มาซึ่งอำนาจรัฐไม่ใช่แต่ในเกี่ยวกับการได้มาซึ่งอำนาจในสิ่งที่เราจะต้องดูแลคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นภาระซึ่งเราจะไปแก้ไขนโยบายของพรรคที่คนอยู่กับป่าให้ประสบความสำเร็จแต่นี่มาตรการของการทบทวนที่จะมีขึ้นมีเงื่อนไขยังไงมีมาตรการยังไงที่จะให้รัฐบาลมีคำตอบว่าจะให้เราดูแลยังไงอันนี้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าพรรคท่านครับตอนนี้เชิญท่านหัวหน้าพรรคได้เลยครับครับตอนนี้เพื่อนข่าวทุกท่านนะคือเนื่องจากขณะนี้พรรครักผืนป่าประเทศไทยตั้งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของป่าเรื่องสิ่งแวดล้อมและขณะที่ผมไปร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ได้รับคำเชิญจากผู้ใหญ่ในพลังประชารัฐให้มาช่วยกันดูแลไม่ใช่ผมเป็นรัฐมนตรีนะไม่ใช่ผมไปเรียกร้องผมเป็นรัฐมนตรีไม่ใช่ผมรู้ว่าสองเสียงเนี่ยไม่ได้ให้มาช่วยกันทำงานในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมก็คิดว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะเป็นผู้ดูแลกระทรวงนี้ผมก็ตอบรับคำเชิญในขณะที่พรรคเพื่อไทยก็เชิญเหมือนกันแต่ผมดูจริงผมรักทั้งสองฝั่งนั่นแหละแต่ว่าผมต้องการทำงานนะผมก็ยินดีตอบรับพรรคพลังประชารัฐเข้าร่วมรัฐบาลผมก็ไปร่วมโหวตร่วมแถลงร่วมอะไรมาตลอดณวันนี้ถึงณวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนไม่เคยติดต่อมาหรือมาขอนโยบายอะไรไม่มีนะครับก็เป็นพรรคที่ตกสำรวจพรรคผมเนี่ยมันเป็นพรรคเฉพาะกิจเป็นเรื่องทรัพยากรทำงานไปอย่างอื่นไม่ได้เลยผมจะไปอยู่กระทรวงวัฒนธรรมไปอยู่สาธารณสุขอะไรไม่ได้เลยนะขอให้มีส่วนเล็กน้อยได้มีส่วนเข้าไปผลักดันเรื่องป่าเพื่อจะแก้ไขปัญหาส่วนรวมของประเทศให้ชาติบ้านเมืองไปทำเนี่ยไม่ได้ทำให้พรรคผมไม่ได้ทำให้รัฐบาลแต่ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ของชาติบ้านเมืองให้มันเดินไปที่ถูกที่ควรเรื่องคนอยู่กับป่าจะอยู่กันยังไงเพราะป่าสงวนแห่งชาติของประเทศไทยวันนี้ก็ยังคาเรนคาซังกันอยู่อย่างเงี้ยใครมาก็อยู่เงี้ยเดี๋ยวก็ผ่อนผันก็อยู่มันไม่มีจบไม่จบไม่จบไปสิ้นหรอกผมก็ให้เวลาทางพรรคพลังประชารัฐไปคิดทบทวนถ้าหากว่าผลการเจรจาต่างๆระหว่างนี้เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าท่านไม่เปลี่ยนแปลงยินดีให้พรรคร่วมรัฐบาลเป็นผู้ดูแลกระทรวงทรัพย์ซึ่งตามมารยาทผมไปยุ่งอะไรไม่ได้แล้วผมก็จะถอนตัวทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอิสระนะส่วนพรรคอื่นๆจะทำยังไงผมไม่ทราบต้องไปถามกันเอาวันนี้ผมพูดในนามพรรครักผืนป่าประเทศไทยเรามีตัวเลือกอื่นไหมครับต้องจัดตัวแทนมันไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วนะเพราะพรรคอย่างอื่นนะเขามีตัวเลือกเต็มหมดนโยบาย5 6อย่าง7อย่าง8อย่าง9อย่างของเราเรื่องอย่างนี้แล้วเราบอกก่อนเลือกตั้งแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เลือกมาเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะกิจแสนกว่าเสียงเนี่ยผมไม่เคยบอกเศรษฐกิจนู่นมานี่นานี่นะเพราะพรรคอื่นดูแลกันหมดแล้วเป็นร้อยๆนโยบายคือพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยเขามีนโยบาย78อย่าง79อย่างเรียกได้เต็มหมดเพียงแต่พรรคพลังธรัฐที่ก็เสนอแลกเปลี่ยนว่าทวงอะไรกระทวงอะไรก็มีทางไปอย่างผมมันไม่มีทางไปเลยมันไม่มีทางออกอย่างอื่นเลยเข้ามาก็ชัดเจนว่าพรรคเป็นยังไงไงมีจังหวะได้แค่2เสียงมันก็ไม่มีน้ำหนักอะไรก็โลกลืมไปมันไม่มีประโยชน์อะไรนะกรรมธิการนี่นั่งจับผิดคนนู้นคนนี้คนนี้ไม่มีประโยชน์ผมเพิ่มเติมอีกนิดนึงตอนเริ่มต้นเนี่ยหัวหน้าเนี่ยตั้งใจจะไปแก้ปัญหาเรื่องคนอยู่กับป่าอย่างเดียวและนโยบายเราตรงเราเน้นวัตถุประสงค์เราข้อบังคับพรรคเราอย่างนี้อย่างเดียว
แต่นี้พอไปเปลี่ยนเจตนารมณ์ในแขกกันที่หัวหน้าเข้าไปเนี่ยเป็นคำตอบว่าพรรคประชารัฐเนี่ยเชิญแล้วให้ไปดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่พอเปลี่ยนข้อเท็จจริงเนี่ยแล้วจะให้เราไปทำอะไรซึ่งงานถนัดเราเนี่ยหมัดตรงเราก็คือป่าไม้คือทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเราจะดูแลกับคนทั้งประเทศกับคนที่อยู่กับป่าถ้ารู้ไหมก่อนจบเนี่ยอิสรภาพของคนเนี่ยที่อยู่กับป่าเนี่ยไหนๆถือโอกาสตรงนี้ท่านคนที่อยู่กับป่าผมอยู่จังหวัดน่านเนี่ยนะในพื้นที่ป่าเนี่ยมีโรงเรียนมีสถานีอนามัยมีสถานีตำรวจมีที่ทำการอบต.อยู่กับป่าทั้งนั้นแล้วรัฐเนี่ยไปส่งเสริมให้ไฟฟ้าประปาเลขบ้านรัฐทำทั้งนั้นแต่พอถึงเวลาคนเหล่านี้จะต้องถูกดำเนินคดีข้อหาบุกรุกป่าสงวนเราต้องไปแก้ท่านทำยังไงให้คนเนี่ยอยู่โดยชอบอิสระภาพเขาการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา4ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคต้องมีเราทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับเราแก้ปัญหานี้กับคนทั้งประเทศได้เพราะเมื่อหัวหน้าเนี่ยไปรับปากแล้วเขาก็บอกว่าจะให้ดูแลอย่างนี้พอมาปั๊บไม่ได้ที่ต้องการให้มาช่วยดูแลไม่ได้มาเป็นรัฐมนตรีนะไม่ไม่นั่นให้มาช่วยดูแลนั่นแหละคือมาแก้ไขเรื่องนี้แต่พอมันไม่มีคำตอบเนี่ยเราจะเดินได้ยังไงผมจึงบอกงั้นคณะกรรมการข้างหลังหัวหน้าต้องทบทวนถ้าไม่ทบทวนเนี่ยตอบคำถามตอบโจทย์ชาวบ้านตอบโจทย์คนที่สงสัยว่าไปอยู่ยังไงเราตอบไม่ได้ท่านนี่คือที่มาของการแถลงข่าวและต้องทบทวนของการร่วมรัฐบาลในวันนี้ชัดไหมวะเนี่ยทางพรรคมีเป็นเงื่อนไขเรื่องกับพลังประชารัฐมีเป็นเรื่องเวลาเงื่อนเวลาผมทราบหลังจากทูลเกล้าแล้วเป็นที่แน่ชัดยังก็ทราบจากสื่อนะใครไปไหนไม่มีแล้วไม่มีคำตอบตามหลักเขาจะต้องแจ้งเราได้ไม่ได้นะถ้าเขาไม่มีคำตอบผมก็ถอนตัวคือเป็นฝ่ายค้านใช่ไหมอันไหนรัฐบาลทำดีผมก็ยกให้อันไหนออกนอกทางผมก็ไปเอาคือฝ่ายค้านฉลาดเนี่ยมันมีคือไอ้ฝ่ายค้านเนี่ยมันค้านอย่างเดียวตรงข้ามรัฐบาลหมดแต่ของผมเนี่ยอันไหนรัฐบาลทำดีโอเคแนวทางนี้เราก็สนับสนุนอันไหนไม่ดีเราก็ไม่สนับสนุนตัวข้อเสนอนี่เราไปยื่นผ่านตัวหัวหน้าหรือว่าเราใช้การแถลงผ่านสื่อผมก็แถลงผ่านสื่อไปเพราะเขาไม่โทรมาบอกมาคุยมาอะไรไม่เคยติดต่อมาอะไรผมก็ผ่านสื่อไปเขาเห็นทันสำคัญในคนที่ไม่โทรมาเขาจะมีทางออกที่จะทำงานร่วมกับชาติไทยพัฒนาก็เป็นที่เขาเสนอมาไงเขาตามมารยาทแต่พรรคร่วมเนี่ยผมเข้าใจเขาดีเขาก็ดีหมดแหละแต่ครับไม่มีใครเขาปล่อยมาหรอกเขาเข้ามาดูแลเป็นเจ้าของกระทรวงแล้วเนี่ยเขาไม่ให้พรรคอื่นของเราหมายถึงว่าตอนนี้ข้อเรียกร้องก็คือให้พลังประชารัฐคือข้อเรียกร้องพลังประชารัฐเนี่ยเรียกผมมาช่วยทำงานเนี่ยหมายถึงผมเข้าใจว่ากระทรวงเนี้ยต้องอยู่ในความดูแลของพรรคพลังประชารัฐผมถึงจะเข้าไปร่วมช่วยทำงานได้แต่วันนี้ถ้าไม่อยู่แล้วผมจะไปทำยังไงก็เรื่องอำนาจกระทรวงของเขาต่างพรรคต่างอะไรกันผมก็มีมารยาทก็โอเคหลักเกณฑ์ยังไงโอเคไปนั่งเฉยๆตบยุงหรือเปล่าเอามาเป็นสมมติเอาไปผู้ช่วยตีนั่งเฉยๆกดไปวันผมจะไปทำไมแต่ตามมารยาทแล้วเขาไม่นั่งผมเข้าใจนะเขาจะไม่เอาพรรคอื่นมาหรอกถ้าหลังจากนี้ถ้าไทยพัฒนาเนี่ยมีการติดต่อก็คุยนะก็คุยผมติดต่อผมคุยก็สนิทกันทุกคนเนี่ยชาติพัฒนาผมก็สนิทกันมันมีท่านทุกคนไม่ได้โกรธเคืองพรรคนี้นะผมไม่ได้อะไรเพียงแต่ว่าจุดยืนของพรรคผมไม่มีนะว่าผมจะไปยืนจุดไหนวันนี้ก็เชิญผมมาอย่างนี้แล้วถึงเวลามาทิ้งขว้างนะแล้วผมจะไปยังไงอ่ะไปไม่ถูกนะเข้าใจไหมโอเคนะครับ